ใจเข้าเราก็รู้หายใจออกเราก็รู้รู้ว่าลมหายใจของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจเย็นหายใจร้อนหายใจค่อยหายใจแรงหายใจเบาหายใจสบายเรากำหนดลมหายใจหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกพิจารณาลมหายใจของเราวันนี้เป็นวันหยุดเราได้มีโอกาสเข้ามาสะสมบุญสร้างบุญบุญเป็นที่ปรารถนาเป็นที่ต้องการของผู้รู้ทั้งหลายฉะนั้นการที่เราเข้ามาด้วยความศรัทธามีความเชื่อในการทำความดีว่าความดีให้ผลตอบแทนเป็นความสุขเราก็มาประพฤติตนเป็นคนดีมาเริ่มต้นด้วยการถวายทานสมาทานศีลแล้วก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมบางคนบางท่านก็อยู่บวชเนกขัมมะ3วัน4วันหรือเกินกว่านั้นก็เป็นนิสัยเป็นปัจจัยของตัวเองที่เราทำทั้งหมดเนี่ยเป็นของตัวเองไม่ใช่ของใครความสุขที่เราต้องการเราก็ต้องสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองให้ใครสร้างให้เราไม่ได้เพราะความสุขนี้มันอยู่ที่กายใจของเราทานคือการให้ก็ทำให้เกิดเป็นความสุขผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขนี่เขาเรียกว่าการให้ให้แล้วมันมีผลของการให้คือความสุขศีลที่เราสมาทานศีล5ศีล8ที่เราได้สมาทานไปนั้นเมื่อเรานึกถึงเมื่อไรเราก็มีความภูมิใจมีความสุขว่าเราไม่ได้เบียดเบียนใครด้วยกายด้วยวาจาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขเมื่อเราย้อนกลับไปดูตัวเองเราก็เห็นความดีเมื่อเราเห็นความดีจิตใจของเราก็มีความปิติเอิบอิ่มว่าเราได้เกิดมาทำความดีความดีนี้แหละจะเป็นองค์ประกอบในความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สมบูรณ์ด้วยสติสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญาฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการสร้างการทำบารมีคือการสร้างทานบารมีคือสร้างทานบารมีให้เกิดขึ้นศีลบารมีคือสะสมการสมาทานศีลศีล5ศีล8หรือถ้าเป็นผู้ชายก็ศีล10ศีล227ก็สามารถทำได้ตามโอกาสตามเวลาศีลยิ่งมากการสำรวมระวังก็ยิ่งมากขึ้นสติก็ต้องเพิ่มขึ้นเพราะถ้าเราไม่มีสติศีลที่เรารักษามันก็จะด่างพร้อยหรือไม่มันก็จะขาดหายไปนั้นต้องมีการสำรวมระวังคือการมีสติว่าเราเป็นผู้มีศีลเมื่อเราเป็นผู้มีศีลศีลแปลว่าปกติกายของเราปกติวาจาของเราปกติคือไม่เบียดเบียนใครแม้แต่ตัวเองเราก็ไม่เบียดเบียนตัวเองนี่คือหลักคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแก่พวกเราชาวพุทธให้ได้รู้จักการประพฤติปฏิบัติตนว่าเราเกิดมาแล้วควรทำตนอย่างไรให้สมฐานะของความเป็นมนุษย์มนุษย์โสคือมนุษย์ที่ใจสูงมนุษย์โสสิมนุษย์ที่ใจสูงสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานเราเห็นสัตว์เดรัจฉานไหมเวลามันเจอหน้ากันมันก็แสดงกิริยาไม่พอใจแล้วก็เข้าไปเบียดเบียนกันทันทีเราเป็นมนุษย์เราต้องมีสติเหนือกว่าสัตว์เดรัจฉานมีปัญญามากกว่าสัตว์เดรัจฉานไม่ทำตนอย่างนั้นเจอหน้ากันก็ไม่เบียดเบียนกันไม่ให้ร้ายกันไม่ประทุษร้ายกันถ้าเรามีจิตสำนึกอย่างนี้การเป็นอยู่ของเราตั้งแต่ครอบครัวสังคมหรือประเทศชาติก็เกิดความสุขความสงบร่มเย็น
ศีลนำมาซึ่งความร่มเย็นนั้นคนเราที่มีความเร่าร้อนมีความวุ่นวายเพราะขาดศีลขาดทานการให้อันนี้ก็สำคัญเพราะอะไรเพราะอยู่ด้วยกันเราต้องให้กันแบ่งปันกันเกื้อกูลกันส่งเคราะห์กันแล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขในครอบครัวในสังคมในโลกใบนี้ยันถ้าเรานำธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสอนนี้ไปประพฤติปฏิบัติความสุขความสงบร่มเย็นย่อมบังเกิดขึ้นแน่นอนมีข้อพิสูจน์คือลงมือปฏิบัติแล้วก็จะเห็นผลไอ้ที่เราไม่เห็นผลเพราะเราไม่ได้นำไปปฏิบัติทานเราก็ไม่มีการสงเคราะห์ไม่มีการเกื้อกูลไม่มีการแบ่งปันก็เกิดการเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไอ้นั่นก็ของเราไอ้นี่ก็ของเราแบ่งให้ใครไม่ได้สละไม่ได้มีแต่ความโลภอยากได้มีเท่านี้ไม่พออยากได้มากกว่านี้มีเท่านั้นไม่พออยากได้มากกว่านั้นก็ได้มาบางครั้งก็ไม่ชอบทำไปเบียดเบียนเข้ามาไปชอบไปโกงเข้ามาไปลักไปขโมยไปจี้ไปปล้นเข้ามาเพราะความอยากได้ความโลภอยากได้มาเป็นของตัวเองอันนี้ก็ทำความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทั้งสังคมทั้งโลกใบนี้นั้นสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนทุกวันนี้เกิดจากการที่เราไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสติไม่มีปัญญาพัฒนาตัวเองให้พ้นจากสภาวะของความโลภความโกรธความเกลียดความอิจฉาความพยาบาทความคิดปองร้ายคนอื่นเราไม่ได้พัฒนาทางด้านจิตใจของเราเลยในหลักของศีลของธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนเนี่ยเมื่อเรามีทานมีศีลแล้วเราก็ต้องรู้จักการภาวนาภาวนาคือการหาอุบายให้ใจของเราสงบพุทโธก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งหรือใครไปร่ำไปเรียนจากครูบาอาจารย์จะเป็นสำนักใดอาจารย์ใดหลวงพ่อใดหลวงปู่ใดการภาวนาคือการดึงรั้งจิตของตัวเองให้อยู่กับกายภาวนาบทไหนก็ได้กำหนดตรงไหนก็ได้ในกายนี้ให้เกิดความสงบให้เกิดความตั้งมั่นของจิตเมื่อจิตของเราสงบจิตของเราตั้งมั่นแล้วปัญญามันก็จะเกิดสามารถพิจารณาเห็นความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้แม้แต่สรีระร่างกายของตัวเองเราก็จะเห็นความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงมีแต่ทุกข์มีแต่แปรปรวนมีแต่แตกดับกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟในที่สุดเราจะเห็นความเป็นจริงของกายจิตก็จะปลดปลงปล่อยละวางความยึดความติดในเราในเขาในวัตถุสิ่งของในบุคคลจิตก็จะเบาสบายกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานี่เป็นหลักของการปฏิบัตินั่นเราท่านทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธเราเกิดมาแล้วได้พบพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นโชคเป็นลาภเป็นวาสนาอันประเสริฐของเราดีกว่าถูกหวยเป็นพันๆครั้งรางวัลที่หนึ่งถ้าคนที่ถูกหวยบางทีก็ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์เกินไหมข่าวเรื่องของหวยใส่ร้ายกันโกงกันกล่าวหากันว่าคนนั้นเอาไปคนนี้ขโมยไปทะเลาะกันไม่เลิกเพราะความโลภความอยากได้ไม่ใช่ของตัวเองก็ตัวเป็นของตัวเองไม่มีสัจจะไม่มีความจริงใจก็เรียกว่าไม่มีศีลนั่นเองดังนั้นผู้ที่ไม่มีศีลก็สร้างความเดือดร้อนให้บุคคลอื่นทำความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นทั้งตัวเองด้วยตัวเองก็ไม่มีความสุขนำซ้ำยังไปสร้างให้คนอื่นเขามีความทุกข์อีกไปให้ร้ายไปใส่ร้ายไปสร้างความเท็จเกิดขึ้นก็สร้างความเดือดร้อนวุ่นวาย
แต่เราเป็นชาวพุทธพระพุทธองค์คือพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เป็นโลกวิถูผู้รู้แจ้งโลกไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระเจ้ารู้หมดโลกนี้โลกหน้าโลกที่แล้วพระองค์รู้หมดแต่เรานี้ยังไม่รู้สักโลกหนึ่งเลยโลกปัจจุบันเรายังไม่รู้เลยความเป็นจริงมันคืออะไรมันคืออนิจจังความไม่เที่ยงเราก็ไม่เคยเห็นเลยความไม่เที่ยงอยู่ที่ไหนเพราะเราไม่เคยเห็นตัวเองเราจะเห็นความไม่เที่ยงก็ต้องน้อมเข้ามาดูตัวเองเห็นกายเราเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงอย่างไรเราก็ใช้สติของเราน้อมเข้ามาดูเวลาเรานั่งใหม่ๆมันก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่หนาวไม่ร้อนแต่พอนั่งไปสัก5นาที10นาทีเริ่มละเพราะความไม่เที่ยงเกิดขึ้นมันเริ่มทุกข์ทุกข์เพราะความปวดความเมื่อยความหนาวความร้อนความหิวความกระหายเมื่อมันมีการแปรเปลี่ยนสภาพมันก็เกิดทุกข์นั่งไม่ได้มันทุกข์ต้องคอยขยับกระเยื้อนเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็พลิกซ้ายเดี๋ยวก็พลิกขวาเดี๋ยวก็ไปยืนเดี๋ยวก็ไปเดินเดี๋ยวก็ไปนอนนั่นแหละคือการบรรเทาทุกข์คือบรรเทาจากทุกข์ที่มันมากให้น้อยลงด้วยการเปลี่ยนอริยบทแต่จึงว่าพอเกิดความไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์และตามมาด้วยความควบคุมไม่ได้คืออนัตตาอนัตตาคือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คือกายของเรานี้ควบคุมไม่ได้ไม่ใช่ของเราอนัตตาคือไม่ใช่ของเราเราควบคุมไม่ได้บอกว่าอย่าปวดมันก็ไม่ฟังบอกว่าอย่าเมื่อยมันก็ไม่ฟังบอกว่าอย่าหนาวมันก็ไม่ฟังบอกว่าอย่าร้อนมันก็ไม่ฟังบอกว่าอย่าหิวมันก็ไม่ฟังบอกว่าอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปมันก็ไม่เคยเชื่อเราเลยผมว่าอย่าขาวมันก็ขาวไม่ให้มันรุดมันร่วงมันก็ร่วงฟันเดี๋ยวมันก็หักหนังเดี๋ยวมันก็เหี่ยวมันไม่มีการควบคุมได้เลยในกายนี้เป็นไปตามสภาวะของธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นคือธรรมชาติก็คือธรรมะนั่นเองธรรมะคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้นานทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่แปรสภาพไปสู่ความแตกความดับความสลายในที่สุดกายของเราก็เช่นเดียวกันมันไปสู่ความเสื่อมไปสู่ความแตกไปสู่ความสลายผลสุดท้ายก็แตกดับไม่เหลืออะไรเลยกลับไปเป็นธาตุอย่างเก่าดินน้ำลมไฟวิญญาณธาตุก็ออกจากร่างไปเสวยภพภูมิใหม่นี่เป็นเหตุปัจจัยที่เราต้องมาศึกษาค้นคว้าความเป็นจริงของชีวิตเราเพราะเราหลงเราเกิดมาแล้วสติปัญญาเราไม่ได้พัฒนาก็ไปสู่ความหลงความไม่รู้ก็เรียกว่าอวิชชาคือความไม่รู้ความเป็นจริงเมื่อเราไม่รู้ความเป็นจริงเราก็หลงอยู่ในกายนี้เป็นของดีเป็นของสวยเป็นของงามเป็นของวิเศษยื้อแย่งแข่งขันกันเอาเป็นเอาตายเพราะอะไรเพราะเราหลงหลงในรูปหลงในเสียงหลงในกลิ่นหลงในรสหลงในการสัมผัสหลงในการปรุงแต่งเพราะอวิชชามันหุ้มห่ออยู่มันไม่ได้หุ้มห่อแค่ชาตินี้มันหุ้มมาแล้วหลายชาติแต่ชาตินี้โชคดีที่มานั่งอยู่ตรงนี้หรือได้ยินได้ฟังอยู่ทางบ้านก็ดีที่เปิดเครื่องรับฟังทั้งวิทยุโทรทัศน์ของสถานีวิทยุสังฆทานธรรมโชคดีที่ได้เกิดมาพบพุทธศาสนาเราได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์มีตาก็ดูในสิ่งที่ดีมีหูก็ฟังในเสียงที่ดีฟังเสียงเทศเสียงธรรมตาก็ดูการทำบุญสุนทานชื่นชมยินดี
เรามาเองไม่ได้ไปเองไม่ได้คนอื่นเขาไปเราก็อนุโมทนากับเขาเขาได้ไปวัดเขาได้มาวัดเรายังไม่พร้อมอยู่ที่บ้านก็เปิดเครื่องรับฟังถ้ามีโทรทัศน์ก็เปิดโทรทัศน์ดูถ้ามีวิทยุสามารถรับคลื่นของสังฆทานได้ก็รับคลื่นของสังฆทานมีเสียงเทศเสียงธรรมทุกวันสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิมีครูบาอาจารย์สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนส่งถึงบ้านที่นอนที่นั่งนั่งตรงไหนก็ฟังได้นอนตรงไหนก็ฟังได้บางคนชราภาพร่างกายไม่เอื้ออำนวยที่จะมาวัดก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านทำทานที่บ้านรักษาศีลที่บ้านสวดมนต์ภาวนาที่บ้านมันก็สามารถทำได้ทั้งนั้นขึ้นอยู่ว่าเราจะทำไหมจะขี้เกียจขี้คร้านไม่ขยันทำเราก็ไม่ได้มันคนไม่ทำงานมันจะได้เงินได้ยังไงมันไม่ได้มันต้องทำงานต้องขยันคนไหนขยันก็ได้มีความอดทนมีความเพียรธรรมะก็เหมือนกันโยมบุญก็เหมือนกันเราต้องมีความอดทนมีความเพียรมีความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั้นเพียรทำเพียรสร้างทานไม่มีก็สร้างทานให้เกิดขึ้นศีลไม่มีก็สร้างศีลให้เกิดขึ้นภาวนาไม่มีก็เพียรภาวนาพูดลมเข้าโทลมออกทำไปหายใจเข้าเราหายใจทุกวันทุกคืนหลายวันหลายคืนแล้วเนี่ยบางคนนับไม่ถ้วนแล้วไม่ได้นับหายใจอยู่ตลอดแต่ไม่รู้ว่าลมหายใจเป็นอย่างไรหยาบไหมละเอียดไหมสั้นไหมยาวไหมเบาไหมสบายไหมเราไม่เคยรู้ลมหายใจของตัวเองเลยหายใจทิ้งไปวันๆหนึ่งไม่มีประโยชน์เพราะการหายใจของเรามันต้องมีสติรู้สติคือตัวรู้พยายามทำความรู้ให้เกิดขึ้นที่กายที่ใจของเรานั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้ทำอะไรก็รู้รู้อยู่ที่กายใจเราเนี่ยไม่ต้องไปรู้ที่อื่นคนก็จะทำไงก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราหน้าที่ของเราคือการรู้ว่าเราคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรมีประโยชน์ไหมมีสาระไหมเราต้องพิจารณาด้วยการพิจารณาทำให้เกิดปัญญาไงปัญญาตัวนี้แหละมันจะเกิดการละวางสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากกายใจของเรามันจะเหลือแต่สิ่งที่ดีๆไว้ความรู้คือสติสมาธิใจที่มั่นคงปัญญาคือรอบรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองเราคิดอะไรเรานึกอะไรเราปรุงแต่งอะไรขณะที่นั่งฟังธรรมในจิตไปไหนเราก็รู้จิตอยู่กับการภาวนาเราก็รู้จิตอยู่กับกายเราก็รู้มันเพลินๆเราก็ตั้งสติมันก็กลับมามันเผลอเมื่อไหร่มันขาดสติเมื่อไหร่สติมันน้อยเมื่อไหร่มันอ่อนเมื่อไหร่มันก็ไปข้างนอกจิตเนี่ยเผลอไม่ได้เผลอมันเป็นต้องไปด้วยอำนาจเคยชินที่มันเคยคิดเคยนึกเคยปรุงเคยแต่งอยู่ตลอดเวลาเราควบคุมมันไม่ได้เพราะสติของเรายังไม่สมบูรณ์เราต้องฝึกสติให้มากให้เป็นมหาสติมหาแปลว่าใหญ่ถ้าสติของเราใหญ่เมื่อไรเราจะเห็นความคิดของตัวเองมันคิดอะไรก็รู้มันนึกอะไรก็รู้มันปรุงแต่งอะไรก็รู้รู้แล้วมันก็ปล่อยมันก็ละมันก็วางรู้ทันเมื่อไรมันก็ละเมื่อนั้นเผลอเมื่อไรมันก็ไปเมื่อนั้นออกข้างนอกเมื่อนั้นนั้นสตินี้สำคัญในการดำรงชีวิตคนเราถ้าอยู่อย่างมีสติเนี่ยมันจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่มีความทุกข์มากมายทุกข์ก็สามารถแก้ได้ตัดได้ละได้
หาทางออกได้ฉะนั้นธรรมะที่พุทธเจ้าทรงสอนคือการใช้สติเอาสติเรามากๆสมาธิใจที่มั่นคงก็เกิดขึ้นไม่หวั่นไหวตาเห็นรูปก็ไม่หวั่นไหวหูได้ยินเสียงก็ไม่หวั่นไหวคำว่าหวั่นไหวคือไม่ยินดียินร้ายยินดีก็เป็นทุกข์อยากได้ไม่ยินดีก็เป็นทุกข์ไม่อยากได้มันทุกข์ทั้งสองด้านทั้งดีและไม่ดีแต่ถ้าเรามีสติควบคุมใจตัวเองให้เป็นหนึ่งใจมันก็วางเฉยตาเห็นรูปมันก็วางเฉยพิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารูปนั้นไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์รูปนั้นเป็นอนัตตาเห็นความเป็นจริงและจิตก็เบาสบายไม่ยึดไม่ติดในรูปนั้นคือไม่พอใจหรือพอใจจิตมันก็จะวางเฉยไม่เกิดความยินดียินร้ายก็ไม่เกิดการปรุงแต่งหูได้ยินเสียงก็เหมือนกันเสียงนั้นไม่เที่ยงเสียงนั้นเป็นทุกข์เสียงนั้นเป็นอนัตตาพิจารณาเป็นธรรมรูปก็เป็นธรรมะเสียงก็เป็นธรรมะกลิ่นก็เป็นธรรมะรสก็เป็นธรรมะสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เป็นธรรมะจิตที่คิดนึกก็เป็นธรรมะเชื่อมันไม่ได้คิดดีเดี๋ยวมันก็หายคิดชั่วเดี๋ยวมันก็ดับมันไม่เที่ยงตรงคงที่มันไม่ได้คิดอยู่อย่างเดียวมันคิดหลายอย่างไปเชื่อมันไม่ได้ความคิดนี้มันคิดอะไรเราก็รู้แต่รู้แล้วไม่ยึดไม่ติดความคิดของตัวเองเราเข้าไปรู้ว่านั่นคือความคิดแต่เราไม่ยึดติดกับความคิดของตัวเองไม่ให้ความสำคัญมันคิดก็คิดไปเรามีหน้าที่รู้ตั้งสติตัวรู้ไว้รู้ว่ามันคิดคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้รู้แล้วก็เฉยไว้ไม่ต้องไปยินดีไม่ต้องไปยินร้ายคิดดีก็ไม่ต้องไปยินดีคิดร้ายก็ไม่ต้องไปยินร้ายรู้ว่ามันคิดแต่ไม่ไปผูกพันกับความคิดของตัวเองไม่ไปยึดติดกับความคิดของตัวเองถ้าเราทำได้อย่างนี้จิตของเราก็เบาสบายนั่งก็เบาจิตเบาสบายอดีตไม่มารบกวนอนาคตไม่มารบกวนจิตอยู่กับปัจจุบันต้องฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบันให้ได้อย่าไปยึดติดกับอดีตอย่าไปวุ่นวายอยู่กับอนาคตพระพุทธองค์สอนให้เอาปัจจุบันเป็นหลักคนเราจะมีความสุขต้องเอาปัจจุบันอดีตทำให้เกิดความทุกข์อนาคตทำให้เกิดความทุกข์อดีตทำให้เศร้าหมองอนาคตทำให้เร่าร้อนปัจจุบันนี้ทำให้เกิดความสุขแต่เราไม่สนใจเรื่องของปัจจุบันเราสนใจเรื่องอดีตเรื่องอนาคตอยู่ตลอดเวลาคนเรามันคิดอยู่สองเรื่องคิดอะไรก็แล้วแต่มันรวมอยู่ในสองเรื่องเนี่ยมันไม่มีเรื่องอื่นคืออดีตกับอนาคตมันคิดอยู่เท่านี้แหละอย่างอื่นมันไม่คิดฉะนั้นถ้าเราเอาปัจจุบันเป็นหลักละอดีตปล่อยวางอนาคตกำหนดอยู่กับปัจจุบันจิตของเราก็จะเบาสบายนั่งเป็นสุขเดินเป็นสุขนอนเป็นสุขกินเป็นสุขอยู่ที่ไหนใจก็เป็นสุขเพราะอดีตทำให้เศร้าหมองใจเราไม่เศร้าหมองไม่มีอดีตอนาคตทำให้เร่าร้อนเราไม่มีอนาคตเราอยู่กับปัจจุบันจิตเราก็ไม่เร่าร้อนเหมือนเรานั่งอยู่เนี้ยถ้าเราคิดไปว่าบ่ายนี้เย็นนี้จะไปทำอะไรมีนัดที่นั่นจะไปที่นี่มันเร่าร้อนมันนั่งไม่สงบมันเดินไม่สงบมันทำอะไรไม่สงบแล้วจิตมันผูกพันอยู่กับอนาคตข้างหน้าบ่ายนี้เย็นนี้ค่ำนี้โอ้มันหาความสุขไม่ได้เลยโยมฉะนั้นถ้าเราต้องการความสุขต้องทำปัจจุบันให้เกิดขึ้นเอาจิตมาไว้กับปัจจุบันเนี่ยนั่งก็อยู่กับการนั่งเดินก็อยู่กับการเดินกินก็อยู่กับการกินนอนก็อยู่กับการนอนเอาจิตไว้กับกายเนี่ยเอากายเป็นฐานที่ตั้งของจิตทั้งกายทั้งจิตเป็นเครื่องระลึกรู้ของสติมีสติเป็นเครื่องรู้เท่านี้เองวิธีฝึกแล้วเราจะเป็นคนมีสติมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นมีปัญญามากขึ้น
แล้วเราก็จะพบหนทางแห่งความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระเจ้าสอนอะไรสอนให้เรารู้ทุกข์มันที่พระองค์ตรัสรู้อริยสัจ4หลักใหญ่ใจความที่พุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้คืออะไรหลักความจริง4ประการอริยสัจคือความจริง4ก็สิ่ง4อย่างด้วยกัน4ประการด้วยที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทุกข์เป็นอันดับแรกที่พระองค์ทรงตรัสรู้เห็นทุกข์นั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์หิวก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ตายก็ทุกข์พระองค์เห็นหมดเลยเห็นว่าร่างกายนี้เป็นที่อยู่ของทุกข์ขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นกองแห่งทุกข์เราแบกทุกข์อยู่ตลอดนั่งก็ทุกข์แบกไว้5อย่างเดินก็แบกไว้นอนก็แบกไว้กินก็แบกไว้ไปที่ไหนก็แบกขันธ์5นี่ไปขันธ์5เป็นของหนักรูปเป็นของหนักเวทนาเป็นของหนักสัญญาเป็นของหนักสังขารเป็นของหนักวิญญาณเป็นของหนัก5อย่างนี้หนักหมดแต่เราแบกมันไว้ทุกคนมีขันธ์5แบกขันธ์5ไว้นั่งที่ไหนก็หนักที่นั่นเดินที่ไหนก็หนักที่นั้นเราวางไม่ได้ปล่อยไม่ได้ละไม่ได้มันคนที่ยึดติดเอาไว้นะอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมานั่งอยู่นี่แทนที่จะสบายแบกเอาบ้านมาไว้นั่งก็คิดถึงบ้านโอ้ยมันหนักทั้งบ้านเลยหนักอกหนักใจกายไม่พอหนักใจด้วยคิดถึงสามีคิดถึงภรรยาคิดถึงลูกคิดถึงเพื่อนคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้แบกไว้เต็มไปหมดเลยเนี่ยถ้ามันปรากฏเป็นรูปร่างได้นะมันไม่มีที่ไว้เต็มไปหมดแบกไว้นั่งที่ไหนก็แบกไว้นอนที่ไหนก็แบกไว้เต็มไปหมดไม่เคยปล่อยไม่เคยละไม่เคยวางให้มันว่างเลยแล้วมันจะสบายตรงไหนเปรียบเสมือนเราเดินเรานั่งอยู่เนี่ยเราถือสิ่งของไว้ด้วยของนั้นแม้จะเล็กแต่ถ้าถือไว้นานมันก็หนักไม่ต้องอะไรมากโยมเราไม่ต้องแบกถืออะไรแค่เรายกแขนขึ้นมาค้างไว้ไม่เกิน5นาทีมันเมื่อยโอ้โหมันหนักมันอยากจะวางอันนี้เราแบกไว้มากกว่านั้นอีกแบกสัมภาระไว้มากมายบ้านเอ่ยลูกหลานญาติพี่น้องสามีภรรยาเพื่อนฝูงที่ทำงานก็แบกไว้หมดเลยเต็มไปหมดไม่มีที่วางไม่มีที่ไว้เพราะเราไม่ฉลาดคนฉลาดเขาไม่แบกอะไรเขาไม่ถืออะไรเบาเดินไปก็เบานั่งก็เบาคนไม่ถืออะไรนี่มันเบาหมดโยมไอ้คนถือไปนี่ยิ่งหนักยิ่งนานยิ่งหนักหลายเดือนหลายปีหลายภพหลายชาติหนักมากพวกเราเนี่ยอยู่กับของหนักกันดังนั้นแบกเอาไว้แบกขันธ์5ยังไม่พอไปแบกของคนอื่นอีกแบกของลูกอีกแบกของหลานอีกแบกของสามีแบกของภรรยาอีกเพิ่มมาอีกคนเดียวก็หนักพอแรงอยู่แล้วไม่รู้จะไปวางตรงไหนยังไปแบกของคนอื่นเขาอีกเอาของคนนั้นมายึดไว้เอาของคนนี้มายึดไว้ไอ้นั้นลูกเราไอ้นั้นสามีเราไอ้นั้นภรรยาเราไอ้นั้นทรัพย์สมบัติของเราอะไรที่มันเป็นของเรานะทุกหมดกายนี้ของเราตาของเราหูของเราแขนของเราขาของเราเล็บของเราอะไรที่เป็นของเราทุกหมดหนักเพราะเราไม่รู้ความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่ของเรามันสูญโยว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนไม่มีเราไม่มีเขามีสักแต่ว่าธาตุดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราไม่ได้พิจารณาเราจึงเกิดการยึดติดมากมายเป็นอุปทานขันยึดติดอยู่ในขันขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราจะปลดปลงละได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นทุก
เห็นเหมือนที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นทุกข์ทุกข์จากการเกิดการแก่การเจ็บการตายแล้วอะไรจะทำให้เกิดทุกข์พระองค์ก็สาวไปหาเหตุของทุกข์อีกว่ามันเกิดได้อย่างไรมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ที่เกิดมามันเกิดมาจากอะไรเหตุของมันเกิดมาจึงเป็นทุกข์กันทุกวันนี้เหตุของมันคือตัณหาตัณหาคือความทะยานอยากมีอยู่3ตัวไอ้ตัวอยากเนี่ยมีอยู่3ตัวทำให้เป็นบ่อเกิดของทุกข์เหตุของทุกข์นี่กามตัณหาความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในการปรุงแต่งธรรมารมณ์พอใจไม่พอใจนี่แหละเหตุของทุกตัวที่หนึ่งเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นมันทำให้มีภพคืออะไรคือการเกิดมนุษย์บ้างสัตว์บ้างเทวดาบ้างทำดีเมื่อไรก็ไปเกิดเป็นเทวดาพอหมดบุญจากเทวดาแล้วยังไม่ได้สร้างบุญต่อก็กลับมาเกิดเป็นอย่างอื่นต่อไปบางทีก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบางทีก็ไปตกนรกบางทีก็ไปเป็นอสุรกายบางทีก็ไปเป็นเปรตมาทำความดีขึ้นมาหน่อยก็ได้ขยับฐานะมาเป็นมนุษย์อีกถ้าเป็นมนุษย์ไม่ได้สร้างความดีไม่ได้ให้ทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้สวดมนต์ภาวนาก็กลับไปเหมือนเดิมอีกไปตกนรกอีกแต่ถ้าได้ทำบุญสุนทานก็ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมแต่ถ้าได้พบพุทธศาสนาได้ปฏิบัติธรรมมาเข้าถึงมรรคผลนิพพานตั้งแต่โสดาปัตติมรรคไปจึงไปถึงจนพระอรหันตผลก็สามารถสิ้นสุดการเดินทางในภพน้อยภพใหญ่เรียกว่าตัดวัฏฏะคือความเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏมนุษย์ก็ไม่ต้องเกิดเทวดาก็ไม่ต้องเกิดพรหมก็ไม่ต้องเกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่มีทุกข์ไม่มีขันธ์นรกก็ไม่ต้องเกิดเปรตก็ไม่ต้องเกิดอสุรกายก็ไม่ต้องเกิดสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ต้องเกิดตัดภพตัดภูมิดับความเกิดคือดับตัณหานั่นเองกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาทั้ง3ตัวดับได้คือการเข้าไปรู้เหตุของทุกข์แล้วก็ดับเหตุของทุกข์ด้วยนิโรธัสสะนิโรธคือความดับเหตุของทุกข์ด้วยมรรคมรรคเป็นการเดินทางไปสู่ความดับทุกข์สัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบตามความเป็นจริงคำว่าเห็นชอบเนี่ยเห็นตามความเป็นจริงเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นนี่เรียกว่ามรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนั่นเรามีเครื่องเดินทางไปสู่ความดับทุกข์กันหมดแล้วไม่ต้องไปแสวงหาอะไรเลยพระพุทธเจ้าชี้ไว้หมดแล้วบอกไว้หมดแล้วว่าทางนี้เป็นทางดับทุกข์เดินไปทางนี้แล้วดับทุกข์แน่นอนพระองค์ยืนยันพระอรหันต์ยืนยันคนที่ปฏิบัติสามารถยืนยันในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระศาสนาพุทธนี้รอการพิสูจน์เป็นศาสนาที่พิสูจน์ได้ไม่ใช่เอ่ยขึ้นมาลอยๆพิสูจน์ด้วยตัวเราเองทานมีไหมศีลมีไหมภาวนามีไหมเราต้องลงมือพิสูจน์ชาวพุทธเราอย่าเชื่อได้งมงายอาจารย์พูดก็เชื่อคนนู้นพูดก็เชื่อคนนี้พูดก็เชื่อที่ก็บอกว่ามงคลตื่นข่าวใครพูดก็เชื่อแต่ศาสนาพุทธนี่สอนให้มีเหตุมีผลให้พิสูจน์ก่อนค่อยเชื่อมันก็ครูบาอาจารย์บอกทำสติจะได้เกิดสมาธิเราอย่าเพิ่งเชื่อทำสติก่อนทดลองก่อนมันเกิดไหมสติมันสมบูรณ์มันเป็นสมาธิไหมสมาธิสมบูรณ์มันเป็นปัญญาไหมพิสูจน์เลยไม่ต้องเชื่อพิสูจน์ก่อนไม่ใช่ใครพูดก็เชื่อใครบอกก็เชื่อศาสนาพุทธไม่ให้เชื่อให้พิสูจน์ด้วยตัวเองเมื่อเราพิสูจน์นั่นแหละเป็นเครื่องยืนยัน
เราเข้าถึงเมื่อไรเราก็ยืนยันได้เมื่อนั้นว่าของจริงมันอยู่ตรงนี้ฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยรอการพิสูจน์จากพวกเราเราเป็นชาวพุทธพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาของผู้มีปัญญาคนไม่มีปัญญาเข้าไม่ได้เข้าถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้แม้แต่พระเนี่ยเรียนปริยัติเป็นปริยัติ9ประโยคสูงสุดแล้วในพุทธศาสนาการเรียนจบหลักสูตรแต่จบแค่ปริยัติการเรียนรู้เท่านั้นเองถ้าไม่ลงมือปฏิบัติไม่เห็นผลมันจะอยู่ในตำราอย่างเดียวมันไม่ได้อยู่ในตัวเราตัวเรานี่แหละคือตำราเล่มใหญ่ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พุทธเจ้าทรงชี้แจงแสดงเป็นหมวดหมู่เป็นพระไตรปิฎกแบ่งออกเป็น3ประเภทมันอยู่ในตัวเราหมดเลยถ้าเราไม่เปิดออกดูเราจะไม่เห็นของจริงไปเปิดตู้พระไตรปิฎกอ่านหมดทุกฉบับอ่านหมดทุกหน้าทุกบททุกตอนทุกวรรคทุกบรรทัดมันไม่เห็นผลผลของมันยังไม่เกิดมันได้แค่ความจำมันไม่ได้รู้แจ้งรู้จดรู้จำเฉยๆความรู้แจ้งยังไม่เกิดเมื่อใดที่ลงมือปฏิบัติจากการเรียนรู้มันที่พุทธเจ้าบอกทานดีอย่างไรเราลงมือปฏิบัติให้ทานศีลดีอย่างไรเราลงมือรักษาศีลสมาทานศีลภาวนาดีอย่างไรลงมือปฏิบัติภาวนานั่นแหละจึงจะเห็นผลเปรียบเสมือนเราหิวข้าวหิวน้ำเรารู้แต่ทฤษฎีว่าถ้าได้ทานข้าวทานน้ำแล้วมันจะหายหิวแต่เราไม่แสวงหาไม่ลงมือทานไม่เอาข้าวมาใส่ปากไม่เอาน้ำมาใส่ปากไม่กลืนลงท้องถามว่ามันหายหิวไหมไม่หายมันยิ่งหิวมากขึ้นและคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันเราเพียงแต่เรียนรู้ได้ยินได้ฟังแต่ไม่เคยนำมาปฏิบัติเลยทานก็ไม่เอามาทำศีลก็ไม่มารักษาภาวนาก็ไม่เคยสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วถามว่าดับทุกข์ได้ไหมไม่ได้เมื่อเราดับไม่ได้เราก็ไม่เชื่อเราก็นึกว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีจริงเพราะอะไรเพราะเรายังเข้าไม่ถึงเราแค่ได้แต่เรียนรู้ได้ยินได้ฟังแต่ไม่ลงมือปฏิบัติมันจึงไม่เห็นผลมันจึงไม่หายหิวสงสัยอยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้ามีจริงไหมพระธรรมมีจริงไหมพระสงฆ์มีจริงไหมมันเคลือบแคลงสงสัยวิจิกิจฉานิวรณ์ตัวที่ห้าเกิดสงสัยนิวรณ์ยังไม่ข้ามเลยมันจะเข้าไปสู่ความสงบได้ยังไงที่พุทธเจ้าบอกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพระองค์ตรัสไว้แก่ภิกษุทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายพระองค์ค้นหามาหมดแล้วทางโลกพระองค์ก็มีครบทุกอย่างจนเป็นเจ้าสายเจ้าชายสิทธัตถะมีปราสาท3ฤดูในสมัยนั้นไม่มีใครมีเจ้าชายสิทธัตถะที่มีปราสาท3ฤดูฤดูหนาวฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนหน้าหนาวก็ไม่หนาวหน้าร้อนก็ไม่ร้อนหน้าฝนก็ไม่ชื้นอยู่อย่างสุขสบายมีพระมเหสีนางพิมพามีพระโอรสพระราหุลมีข้าทาสมีบริวารมีทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบ
แต่พระองค์ไม่เคยบอกว่ามีความสุขเลยเมื่อพระองค์มาค้นพบธรรมะแสวงหาธรรมะพระองค์ตรัสรู้และพระองค์จึงบอกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี่เองสุขเกินยิ่งกว่าความสงบไม่มีแล้วค้นหาแล้วไม่มีแต่พวกเราเคยค้นหาบ้างไหมที่พระองค์ตรัสว่าอย่างนี้เราเคยค้นหาบ้างไหมว่าความสงบอยู่ที่ไหนเราไม่เคยแสวงหาความสุขที่แท้จริงของชีวิตเราไปหาความสุขที่มันเกิดจากความโลภความโกรธความหลงเป็นความสุขที่เร่าร้อนสุขที่มันเจือด้วยทุกข์ที่พระองค์เปรียบไว้ว่าเหมือนคนทานยาพิษแล้วก็มีน้ำผึ้งหยดไปหยดเดียวมันมีความหวานนิดเดียวแต่ผลของมันให้โทษเป็นการทรมานที่ยาวนานเพราะข้างล่างมันเป็นยาพิษเจือด้วยพิษภัยมากมายมหาศาลเพียงแต่เอาน้ำผึ้งไปล่อความหวานไปล่อไว้นิดเดียวหยดเดียวแล้วคนเราก็หลงไปทานกันสัตว์ทั้งหลายก็หลงไปทานพอทานเข้าไปแล้วก็เกิดความทุรนทุรายก็เหมือนกับความโกรธความโลภความหลงที่อยู่ในใจเราเนี่ยมันเผาไหม้ใจของเราอยู่ตลอดเวลานั่งก็หาความสุขไม่ได้เดินก็หาความสุขไม่ได้นอนก็หาความสุขไม่ได้นั้นถ้าเราต้องการปรารถนาความพ้นทุกข์เราก็ต้องสะสมสร้างบารมีด้วยการเข้ามาประพฤติปฏิบัติค้นหาที่ตัวเองทุกข์อยู่ที่ตัวเราทุกข์เกิดได้สองทางทางกายกับทางใจทางกายก็ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ตายก็ทุกข์นี่คือทุกข์ประจำกายทุกข์ใจคือความคับแค้นใจไม่สบายใจอึดอัดใจขัดเคืองใจเศร้าหมองใจเร่าร้อนใจนี่ทุกข์ทางใจมันมีสองทางกายกับใจเท่านั้นเองไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยทุกนี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นนะอยู่ที่ตัวเราค้นหาให้เจอให้เจอทุกก่อนแล้วก็หาเหตุของทุกให้ได้วันที่พระเจ้าทรงตรัสรู้นั่นเองทุกเป็นระดับแรกที่พระองค์ต้องรู้ทุกๆพระองค์ที่มาตรัสรู้พระพุทธเจ้าต้องตรัสรู้ทุกก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็ค้นหาเหตุของทุกให้เจอว่าทุกนั้นเกิดได้อย่างไรแล้วก็ดับที่เหตุนั้นด้วยนิโรธัสสะคือมรรคหนทางแห่งการปฏิบัติไปสู่ความดับทุกข์ที่จริงพระพุทธองค์ค้นหาจนพบแล้วก็นำมาชี้แจงแสดงเราไม่ต้องไปค้นอะไรเลยเพียงแต่เดินตามไปตามพระพุทธเจ้าไปพระองค์ไปทางไหนเราก็เดินตามไปทางนั้นทางสายเอกทางสายกลางก็คือทางสายไปดับทุกข์นั่นเองมัชฌิมาปฏิปทานั้นเราเดินทางนี้ได้การดับทุกข์ก็เราก็คงไม่ยากที่มันยากเราไม่เดินเรายืนดูมันอยู่บางคนได้แต่ยืนดูไม่ยอมก้าวไม่ยอมเดินมีคนเดินนำไปแล้วพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เดินไปมากมายถ้านับแล้วก็นับแทบไม่ถ้วนเหมือนกันสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือพระอรหันต์เดินตามพระพุทธองค์ไปสู่ความดับทุกข์ไม่ต้องการอีกแล้วทุกข์เห็นแล้วว่าทุกข์นี้มันมีจริงๆทุกข์แปลว่าทนได้ยากนั่งก็ทนไม่ได้นั่งได้แป๊บเดียวทนไม่ได้แล้วต้องขยับก็เยื่อเคลื่อนไหวแล้วทุกข์มากทุกข์มันบีบคั้นมันอยู่ท่าไหนนานไม่ได้มันทุกข์นั่งนานเดินนานนอนนานกินนานหิวนานอิ่มนานทำอะไรนานไม่ได้มันทุกข์หมดนอนนานก็ไม่ได้เรียกว่าท่านอนเป็นท่าที่สบายก็บอกโอ้ท่านได้นอนแล้วสบายสบายแล้วลุกขึ้นมาทำไมมันสบายแล้วก็นอนอย่างนั้นแหละม
ไม่ต้องกินข้าวกินน้ำมานอนอยู่อย่างสบายสบายไหมทำไมต้องพลิกเดี๋ยวซ้ายทีเดี๋ยวขวาทีพลิกทำไมมานอนอยู่ท่าเดียวสิไม่ได้มันทุกข์แต่มันไม่เห็นอวิชชามาครอบงำสติไม่สามารถกำหนดรู้ได้ว่านั่นคือทุกข์เหมือนเราจะขยับตัวเนี่ยเวลาปวดเราก็ขยับเลยเมื่อยเราก็ขยับเลยเราไม่รู้ทุกข์เลยครูบาอาจารย์จึงสอนว่าก่อนที่เราจะขยับเราต้องกำหนดรู้ก่อนว่าทุกข์มันเกิดมันเกิดที่แขนเกิดที่ขาเกิดที่ไหนมันทุกข์อย่างไรทำไมมันจึงมีทุกข์กำหนดรู้ไปถึงต้นตอของมันทนไม่ไหวค่อยๆขยับรู้ว่าทุกข์มันผ่อนคลายทุกข์มันเบาบางขณะที่เราขยับยกขายกแขนขยับส่วนไหนแล้วมันหายทุกข์มันไม่ได้หายหรอกแต่มันบรรเทาไปมาเปลี่ยนท่าใหม่พออีก5นาที10นาทีท่านั้นก็ทุกข์อีกอยู่ท่าไหนก็ทุกข์ท่านั้นแหละเดินก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์เนี่ยความทุกข์มันอยู่กับเราตลอดเวลาแต่เราไม่รู้เพราะสติปัญญาเรายังเข้าไม่ถึงสติเรายังไม่มีไม่รู้เลยว่าเวลาทุกข์มันเกิดเนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนให้เราแค่ไหนเราไม่เคยรู้เลยพอปวดก็ขยับหิวก็ไปกินเมื่อยก็ไปนวดไปผ่อนคลายไม่ได้กำหนดรู้อะไรเลยเราจึงไม่รู้ทุกข์ไงต้องกำหนดรู้ก่อนว่านั่นมันทุกข์นั่งอ๋อจนทนไม่ไหวจริงๆลองทนไปก่อนสิดูเวทนาที่มันเกิดอ๋อมันทุกข์อย่างนี้นี่เองมันมีขานี่มันทุกข์อย่างนี้นี่เองมันมีแขนมันทุกข์อย่างนี้นี่เองมันมีความหิวมันมีความหนาวมันมีความร้อนมันทุกข์อย่างนี้นี่เองมันเห็นทุกข์เลยแล้วมันจะเบื่อหน่ายในทุกข์ถ้าเราไม่เห็นเนี่ยมันปิดบังอริยบทเราหมดเลยพอเมื่อยก็ขยับปวดก็ไปเดินไปยืนเราไม่เคยกำหนดรู้ทุกข์นั่นเลยไม่เห็นทุกข์นั่นเลยเราจึงไม่ได้อะไรกับการปฏิบัติของตัวเองเพราะเราไม่กำหนดรู้เราต้องรู้ทุกอริยบทของตัวเองนั่งไปสบายสักพักมันปวดอ่อนี่ทุกข์มันเกิดแล้วอันนี้จังไม่เที่ยงมันจึงเป็นทุกข์เข้าไปสู่หมวดของธรรมะเลยอนัตตาคือควบคุมไม่ได้มันอย่าปวดนะไม่ได้มันไม่ใช่ของเราแขนนี้ไม่ใช่ของเราขานี้ไม่ใช่ของเรากายนี้ไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถควบคุมได้แล้วเราก็จะเห็นความเป็นจริงที่มันปรากฏอยู่ทุกขณะนั่นแหละคือหลักของการปฏิบัติธรรมะไม่ใช่นั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้ทำอะไรไม่เคยรู้เลยเราจึงหลงอยู่ในวัฏฏะคือความเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏไม่พ้นไปได้สักทีหนึ่งไม่พ้นจากความทุกข์ไปได้ทั้งที่เราโชคดีเกิดมาพบพุทธศาสนาเนี่ยแต่ถ้าเราโชคร้ายล่ะเราไม่ได้เกิดพบพุทธศาสนาเหมือนคนที่เกิดมาแล้วไม่เห็นคุณค่าของพุทธศาสนานั่นเองแม้เกิดในยุคที่ท่านพระพุทธเจ้าบางคนบางท่านก็มีบาปมีกรรมมองไม่เห็นคุณค่าของพุทธศาสนาไม่สนใจเรื่องของธรรมะที่จริงธรรมะเป็นของตัวเองนั่นแหละคือดับทุกข์ทางไปสู่ความดับทุกข์นั่นเองตัวเองมีทุกข์แต่ไม่ดับจะไปโทษใครนั่งก็ทุกข์ไม่หาทางดับเดินก็ทุกข์ไม่หาทางดับทำอะไรก็เป็นทุกข์หิวก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์แต่ไม่หาทางดับทุกข์ฉลาดไหมโยมเรื่องคนฉลาดไหมมีทุกข์แล้วดับไม่ได้ไม่ฉลาดตอบได้เลยว่าไม่ฉลาดทำไมเราไม่หาทางดับมันทุกข์ทุกข์อยู่ที่เราเนี่ยเราหาทางดับสิทางก็มีอยู่พุทธเจ้าก็สอนไว้
พระองค์ชี้แจงแสดงเหตุผลไว้หมดแล้วว่าดับอย่างไรทำอย่างไรวิธีทำอย่างไรเราก็ปฏิบัติไปตามนั้นเองพระเจ้าค้นหาอยู่ถึง6ปีโยมกว่าจะตรัสรู้ขนาดบารมีของพระองค์ที่สะสมมามากมายมหาศาลสี่อสงไขยกำไรแสนมากับนับไม่ถ้วนบารมีสิบทัศน์30ทัศน์ที่พระองค์สร้างมาเต็มสมบูรณ์ครบถ้วนกว่าจะมาตรัสรู้พระองค์ต้องใช้เวลาภาคเพียรพยายามเอาชีวิตเข้าแรกถึง6ปีเต็มๆแทบเอาชีวิตไม่รอดตอนพระองค์ไปทรมานพระวรกายพวกฤาษีดาบทไปกั้นลมหายใจเอากองไฟสุมไปฝังดินอะไรที่เขาทำในสมัยนั้นที่ว่ามีความเพียรสูงมีความพยายามสูงพระเจ้าไปทดลองมาหมดแล้วไม่สำเร็จเลยสลบแล้วสลบอีกฟื้นขึ้นมาก็ทำต่อทำไปจนสลบหมดสติไปฟื้นขึ้นมาก็ทำต่อไม่มีใครทำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าองค์ทดสอบมาหมดแล้วพระองค์จึงตัดไว้ทางสองสายที่ไม่ควรเสพกามสุขันธ์ลกานิโยคคือกามสุขไม่ควรเสพอัตตกิละถานุโยคคือการทรมานตนให้เหน็ดเหนื่อยโดยเปล่าประโยชน์นี้ใดไม่เป็นประโยชน์มัชฌิมาปฏิปทาเท่านั้นทางสายกลางเท่านั้นที่เป็นประโยชน์เห็นไหมเราไม่ต้องไปศึกษาเราไม่ต้องไปค้นคว้ามีแล้วทางมีแล้วพระองค์บอกไว้หมดแล้วว่าทางไหนควรเลี่ยงทางไหนควรละทางไหนควรไปแต่เราต้องใช้สติปัญญาของตัวเองให้เป็นประโยชน์มันสร้างมันทำขยันต้องขยันมีความเพียรมีขันติพระเจ้า6ปีเต็มๆเอาร่างกายเข้าเสี่ยงแม้แต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติถ้าเราไปสืบค้นประวัติของท่านเหล่านั้นแต่ละรูปละรูปที่ท่านได้มรรคผลนิพพานเราจะรู้เลยว่าความเพียรของท่านนั้นยิ่งยวดมากธรรมะเอาชีวิตเข้าแลกแล้วธรรมะอยู่ฟากตายที่พุทธเจ้านะก่อนจะตรัสรู้นะเราอ่านประวัติใต้ต้นสีมหาโพธิ์ที่คืนที่พระองค์จะตรัสรู้วันเพ็ญกลางเดือน3เห็นไหมพระองค์ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าเราไม่บรรลุธรรมไม่ตรัสรู้ธรรมเราจะไม่ลุกไปไหนเลยเราจะนั่งอยู่ในท่านี้แหละแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือแต่เอ็นเหลือแต่กระดูกแม้แต่หมดลมหายใจเราก็จะไม่ขยับก็เคลื่อนไปที่ไหนเลยเราจะนั่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมถ้าไม่แลกโดยชีวิตธรรมะจะเกิดไหมจะมีไหมจะชนะมารได้ไหมไม่ได้เราก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันโยมเราไปอ่านประวัติของท่านที่ท่านเขียนไว้ชีวประวัติอัตโนมัติประวัติของแต่ละรูปแต่ละท่านที่เป็นครูบาอาจารย์ท่านเอาชีวิตเข้าเสียงอย่างหลวงปู่สังวานก็อยู่ป่าช้า6ปีป่าช้าผีดิบเอาไปเผาเอาไปฝังเอาไปโยนทิ้งไว้อยู่6ปีไม่ออกไม่ไปยุ่งเกี่ยวที่ไหนเลยอยู่แต่ป่าช้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็3ปีอยู่ป่าช้าไม่คุยกับใครเลยคุยจากครูบาอาจารย์รูปเดียวไม่ออกไปข้างนอกอยู่ในป่าช้านั้นตลอดศึกษาดูอะไรดูกายดูใจเนี่ยจึงเห็นธรรมะรู้ธรรมะเอามาสอนพวกเราเนี่ยฉะนั้นพวกเรานี่เป็นผู้ที่โชคดีถึงแม้จะอยู่ในช่วงยุคเลยกลางพุทธศาสนามาแล้วศาสนานี่มี 5,000 ปีพระพุทธองค์ทำนายไว้ว่าจะสิ้นสุดยุคของพระองค์ใน 5,000 ปีศาสนาจะหมดไปนี่ก็เลยครึ่งละเกินฉะนั้นศาสนานี้ก็ไม่ได้กี่รังยั่งยืนมากันคนไม่สนใจเรื่องของพุทธศาสนาแม้ประเทศไทยเราเองทุกวันนี้ก็คนสนใจน้อยลงขนาด
ในพรรษาต้องรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาคนไม่เคยเชื่อเลยว่าดื่มสุราของมึนเมายาเสพติดนี่เป็นพิษเป็นภัยแล้วสังคมทุกวันที่เกิดเรื่องกันอยู่ไม่ว่าเป็นการขับรถไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาทไม่ว่าการข่มขืนล้วนแล้วแต่มาจากของมึนเมาสิ่งเสพติดการพนันปนจีฆ่าเอาเงินไปใช้การพนันไปเล่นการพนันไปเที่ยวมาจากการไม่มีศีลไม่มีธรรมทั้งนั้นเลยปัญหาหลักๆที่สังคมแก้ไม่ได้เพราะไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุคือศีลธรรมไปแก้ที่ปลายเหตุแก้ไม่ได้เหตุไม่ได้เกิดตรงโน้นเหตุมันเกิดตรงนี้ตรงที่จิตใจนี่ไม่เอาศีลไม่เอาธรรมมาประพฤติปฏิบัติมันจะเกิดความวุ่นวายเดือดร้อนทั้งตัวเองทั้งบุคคลอื่นเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้น่าสงสารสงสารที่คนแก้ไม่ถูกถ้าเอาศีลเอาธรรมทำไมต้องรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาชาวพุทธเราไม่มีศีลห้าเลยน่าสงสารจริงๆโยมสีเลนสุกติงยันติความสุขไม่สามารถจะทำให้เกิดขึ้นได้มีแต่ความทุกข์นี่ไม่ต้องบอกไม่ต้องกล่าวเห็นกันอยู่มันประจักษ์แจ้งเลยคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมมันสร้างความเดือดร้อนทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทั้งสังคมทั้งโลกใบนี้เห็นไหมเห็นฆ่ากันเอาเป็นเอาตายเกิดสงครามกันอยู่ทุกวันนี้เพราะความอยากความโลภความหลงความไม่รู้อยากได้ก็ไปแย่งเอามาไม่ได้ก็เกิดการรบราฆ่าฟันแย่งกันเดี๋ยวนี้เป็นสงครามเศรษฐกิจสงครามโลกโอ้ไม่รู้ต่อไปจะเป็นสงครามอะไรสงครามประสาทนี่สงครามโลกโซเชียลด่ากันทางโซเชียลใครนึกจะด่าใครก็ลงโซเชียลเห็นไหมไม่มีขอบเขตไม่มีขอบข่ายไม่มีศีลไม่มีธรรมคนมีศีลก็ไม่ว่าใครก็ไม่ด่าใครถามว่ามีศีลไหมไม่มีศีลข้อที่สี่ห้ามพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อนินทาเขาให้ร้ายเขามันทำไม่ได้แต่เพราะไม่มีศีลมันจึงทำได้แล้วก็ทำกันมากขึ้นมากขึ้นเป็นแฟชั่นคนนู้นทำได้คนคนนี้ก็ทำตามคนนั้นก็ทำตามทำไปทำมาก็ทำกันทุกคนน่าสงสารโยมสงสารที่เราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยให้อยู่ในศีลในธรรมแต่พวกเรานี่โชคดีที่ได้เข้ามาศีลธรรมมาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนาถือว่าเราตั้งใจมาสร้างบุญกุศลกุศลแปลว่าความฉลาดนะโยมนะทำบุญแล้วได้กุศลก็ได้ความฉลาดกลับไปเนี่ยฟังเทศฟังธรรมเนี่ยมีสติมีปัญญากลับไปพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมแล้วเราก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นมากขึ้นงั้นวันนี้ก็ขอฝากเรื่องศีลเรื่องธรรมให้ญาติโยมไปประพฤติปฏิบัติลงมือทำจะได้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตในครอบครัวในสังคมที่เราอาศัยร่วมกันอยู่นั้นสุดท้ายนี้ก็ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาที่ญาติโยมได้ทำแล้วจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงสังความพ้นทุกข์ไปทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์เสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อจากนี้ไปก็ได้กล่าวถวายสังฆทานนะครับครับต้องนโมพร้อมกัน3จบ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับนำขึ้นไปเขียนคุณแค่ด้วยเลยเอานักบวชชายขึ้นธรรมาสน์หนึ่งคนเอาลุกมาช่วยกันครับเชิญเลยครับเรียนเชิญทุกท่านนะคะที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมค่ะมาประเคนพระคุณเจ้าได้ค่ะสาธุประเคนสองมือนะคะโมทนากับคุณแม่ทองหล่อกิจสาธรคุณแม่ทองหล่อให้ลูกสาวนะคะนำทองคำหนัก1บาทเป็นสร้อยคอค่ะมาร่วมหลอมแล้วก็ประดิษฐานบนองค์หลวงพ่อโตโมทนาสาธุประเล็กหลับไปนะคะคุณแม่ทองหล่อกิจสาธรค่ะโมทนาค่ะกับหลายท่านนะที่ร่วมบุญอย่างวันนี้ไม่ชื่อไม่ทราบเขาชื่ออะไรดาวเดือนหรือดาวเวียนนี่เขาแว่นก็ไม่ได้ใส่นะเขาทำน้ำไฟ100บาทขออนุโมทนานะคะท่านทำท่านก็ได้บุญของท่านคุณณัฐวุฒิกาวีวนนะคะน้ำไฟ100บาทสาธุค่ะโมทนาค่ะกับคุณธนรัตชูพันธ์นะคะน้ำไฟร้อยหนึ่งกับคุณทวัฒนรีนะคะชัยยนต์ไทยนรงค์นะคะทุนการศึกษา100บาทเธอเขียนด้วยดินสอแต่มันบางมากๆไปเล็กเล็งแล้วเล็งอีกนะคะคุณละองดีพังเทียมนะทุกบุญ100บาทค่ะก็คุณจิรพงศ์คุณสุจินดาคุณพัชรกิ่งก้านค่ะร่วมทุกบุญ500บาทน้ำไฟอีก200บาทสาธุนะคะนี่ก็เป็นรายชื่อเศรษฐีบุญของเราในวันนี้นะคะก็ขอให้ท่านมีแต่ความปิติในการที่ท่านได้สร้างบุญกุศลไว้ไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็ตามท่านก็ให้ด้วยความเอาปัจจัยที่บริสุทธิ์ให้ด้วยความบริสุทธิ์แล้วก็ผู้รับก็เป็นผู้บริสุทธิ์นะสาธุค่ะคุณแม่นำน้องน้อยมาทำบุญอยากให้ทุกคนแต่งอย่างอีหนูเนี่ยนะคะพะนุ่งนะคะนะพะนุ่งยาวๆนะคะสาธุค่ะเดี๋ยวเราหลวงพ่อจะบังสุกุลแล้วก็รับพรร่วมกันค่ะอานิจจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังวุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้
ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัจจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีกายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาลฉะนี้แลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปียดเปียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เทอญเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดาบเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภ
ภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญประนมมือไว้ก่อนนะครับกราบเชิญกราบพระพรหมนิสสามครั้งพร้อมแล้วกราบ